คือไปเข้ามอบตัวกับสอพอตำรวจสอพอเบตงจังหวัดยะลาแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ที่แทงนายสมเกียรติเติมวิจขจรอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นมสโรงเรียนเบตงวีรราชประสานจนเสียชีวิตเหตุเกิดนี้เกิดขึ้นในส่วนอย่างทีนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะผู้ตายเนี่ยนะคะไปคบหากับแฟนสาวอายุ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คบหาอยู่กับนายอาสารปูเตะอายุ20ปี ซึ่งก็เป็นเพื่อนของนายดุลด้วยนายดุลเนี่ยเป็นผู้ต้องหานะไปฆ่าเขาแต่นายดุลไม่เกี่ยวกับความรักของเขานะไม่มีคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วคนที่สามนายดุลเนี่ยเป็นคนที่สี่นึกออกใช่ไหมหมายถึงเป็นคนที่สี่คือเป็นคนกลางซึ่งก็รู้จักกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายด้วยะะนะคะปรากฏว่านายดุลวันเกิดเหตุนัดกันมาเคลียร์ปัญหารักนะคะสำหรับสามคนรักสามเศร้าเนี่ยปรากฏว่านายดุลเนี่ยก็ไปแทงคนที่คุณสมเจตบนายสมเจติ จนเสียชีวิตอายุ17ปีนะครับคนตายคือทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็เลยมีการชกต่อยกันก่อนนะคะปรากฏว่ามีคนเห็นมีชาวบ้านเห็นแล้วก็บอกว่ามีการไล่แทงกันในสวนยางพาราชาวบ้านก็เห็นเหตุการณ์เขาก็เลยไปเข้าไปห้ามปรามนะคะแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวผู้ที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวถูกแทงเข้าบริเวณหน้าอกด้านหลังแล้วก็รวมถึงชายโครงซ้ายทั้งหมด26แผลเนี่ย อันนี้เรียกว่าแทงไม่ยั้งเลยนะใช่ในดุลก็บอกว่าสองกลางใช่ไหมค่ะในดุลก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่มีการพูดคุยกัน3คนแล้วปรากฏว่ามันไม่ลงตัวผู้ตายเนี่ยเขาพยายามที่จะเอามีดเนี่ยแทงชายอีกฝ่ายหนึ่ง<อ>แล้วก็ปรากฏว่าในดุลเนี่ยเขาก็ไปช่วยเพื่อนเขาสุดท้ายก็คือแทงผู้ตายเสียชีวิตไปทั้งหมด26แผลเนี่ยนะคะครับม,มีการกลิ้งลงไปในร่องร่องสวน,สวน,สวนยางทั้งคู่เลยแล้วก็เขาไปช่วยคือเหมือนก็คงชนละมุนอะ นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในดุลกระบอกว่าตัดสินใจเข้ามอบตัวเพราะว่าคู่กรณีเสียชีวิตก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามอบตัวด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่นําตัวในดุลไปหามีดของกลางที่โยนทิ้งไว้บริเวณที่ใต้สะพานมหามงคลก็เป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปวิทยาลัยการอาชีพเบตงนะคะแล้วก็รวมถึงเสื้อผ้าชุดที่ใช้ก่อเหตุด,ด้วยคือหลังจากก่อเหตุเนี่ยในดุลก็นําทั้งเสื้อตัวเองมีดเนี่ยไปทิ้ง เสื้อก่อนไปทิ้งไว้ในขนามใกล้กับป่าชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็รวมถึงใช้เป็นที่กบดานด้วยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก7กิโลเมตรด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็นําตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก่อนหน้านี้มีชาวบ้านให้การค่ะบอกว่ากลุ่มของนายอาซาน5คนเนี่ยพาผู้ตายขึ้นรถจักรยายนยนต์ขับขี่เข้าไปในสวนจากนั้นก็มีชาวบ้านไปพบกับร่างผู้ตายในสมเกียรติสวมชุดนักเรียนอยู่แล้วก็ร่างเนี่ยถูกแทงพุนไปทั่วเลยนะคะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตค่ะ